สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมหาเศรษฐีแสนล้านเปิดกรุสมบัติเจ้าสัววิชัยแห่ง King Power Letter City หลังเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวตกก่อนหน้านี้กลุ่มทุน King Power ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาได้ซื้อสโมสรฟุตบอล Letter City ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาล2015ถึง2016นั่นเท่ากับว่ากลุ่มบริษัท King Power จะได้เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในต่างประเทศถึง2สโมสรหลายคนสงสัยว่าเจ้าสัววิชัยนำเงินมาจากไหนในการลงทุนอย่างมากมายข้อมูลกรมพัฒนาการค้าตอบโจทย์ใหญ่นี้ได้ชัดเจนจากการตรวจสอบสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินสุวรรณภูมิของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ถึงรายได้ของบริษัท King Power Duty Free จำกัดที่แจ้งกับกระทรวงพาณิชย์พบว่ากลุ่ม King Power ที่ได้สัมปทาน Duty Free และทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทออกมายืนกรานว่าเป็นสัญญาที่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาทซึ่งมิเข้าข่ายพรบ.ร่วมทุนมีรายได้อยู่ในระดับหมื่นล้านบาทหลายปีต่อเนื่องกล่าวคือในปี2555มีรายได้ 22,277 ล้านบาทในจำนวนนี้มีกำไรให้กับผู้ถือหุ้น 2,510 ล้านบาทปี2556มีรายได้ 27,778 ล้านบาทกำไรรวมทั้งสิ้น 3,496 ล้านบาทปี2557รายได้ 27,560 ล้านบาทมีกำไร 2,698 ล้านบาทปี2558รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 33,034 ล้านบาทมีกำไร 2,984 ล้านบาทรวม4ปีที่เปิดขายดิวตี้ฟรีมากลุ่ม King Power มีรายได้รวมกว่า 110,000 ล้านบาทมีกำไรไปหนอๆจากการขายของปลอดภาษีในสถานที่ของราชการรวม 11,688 ล้านบาทล่าสุดอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาทายาทเจ้าสัววิชัยที่ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกาศยุทธศาสตร์ King Power ว่าใน5ปีนับจากนี้ไปปี2560ถึง2564จะใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม King Power ให้มียอดขาย 130,000 ถึง 140,000 ล้านบาทตัวเลขยอดขายดังกล่าวทำให้ King Power ติดท็อป5ในธุรกิจปลอดอากรระดับโลกจากปัจจุบันอยู่ในอันดับที่7ตามแผนงานที่อัยวัฒน์ประกาศนั้นจะขยายสาขาฟอร์แมตใหญ่ออกไปจังหวัดใหญ่ของประเทศใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทต่อสาขาเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่จากปัจจุบันที่มี4สาขาคือรางน้ำพัทยาศรีวารีและภูเก็ตนอกจากนี้จะขยายออกไป6สนามบินได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตและอู่ตะเภาปรับโฉมสาขารางน้ำครั้งใหญ่ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงแรมพูลแมน King Power กรุงเทพให้เป็น Pop-up Store เพื่อให้ลูกค้ายังสามารถช้อปปิ้งได้ต่อเนื่องขยายการลงทุนดิวตี้ฟรีในต่างประเทศโดยประเทศที่มีความเป็นไปได้ที่จะสยายปีกออกไปการนำร่องคือเมียนมาและฟิลิปปินส์พัฒนาแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ออกไปตลาดกว้างขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยขณะนี้กลุ่ม King Power มียอดขายบนออนไลน์ไม่ถึง 1% ของยอดขายรวมหรือไม่เกิน100ล้านบาทจึงตั้งเป้าหมายว่าภายใน5ปีนับจากนี้ยอดขายจากออนไลน์จะขึ้นมาอยู่ที่ 10% หรือราว 14,000 ล้านบาทของยอดขายรวม 140,000 ล้านบาทปฏิบัติการเดินหน้าสร้างอาณาจักรดิวตี้ฟรีของทายาทหนุ่มของเสี่ยวิชัยเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มรสุมกำลังรุมเร้ากลุ่มบริษัท King Power Duty Free ของวิชัยศรีวัฒนประภาที่นิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เป็นบุคคลร่ำรวยเป็นอันดับ4ของประเทศไทยโดยมูลค่าการถือครองทรัพย์สิน 100,000 ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทัสโตออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ